ากการที่ผมได้มาอธิบายนะครับให้เห็นแล้วว่าการสอบสวนไม่ชอบยังไงการสอบสวนไม่มีอำนาจยังไงแล้วก็ยื่นเรื่องเมื่อวันจันทร์แล้วนะครับว่าให้ปปชตรวจสอบไต่สวนนะว่าการสอบสวนของคณะผู้สอบสวนทั้งต่อปูนทุ่งมหาเมฆนะทั้งคณะทุกคณะนะครับนะเป็นการสอบสวนโดยไม่มีอำนาจเมื่อการสอบสวนไม่มีอำนาจนะไม่ต้องไปวินิจฉัยในเนื้อแล้วนะครับมันก็จะเสียไปทั้งหมดก็คือพยานฐานทั้งหมดไม่สามารถนำเข้าสู่สำนวนได้นะวันนี้ผมก็เอาตัวคนมาใส่นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมก็ยื่นร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีอาญานะตั้งแต่พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์นะรองผบ.ตร.ที่เป็นหัวหน้าคณะผู้สอบสวนทั้งหมดนะจนถึงคณะผู้สอบสวนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ไหนทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ผมมายื่นร้องทุกข์ให้กล่าวโทษนะกรณีการสอบสวนโดยไม่มีอำนาจถือว่าเป็นการสอบสวนที่ปฏิบัติหน้าที่มิชอบนะครับนะอันเป็นความผิดฐาน157ผมจึงต้องเตือนน้องๆผู้สอบสวนทุกคนนะครับนะว่าไอ้การสั่งของผู้บัญชาเนี่ยครับนะท่านอาจจะกลัวว่าเอ๊ะสั่งแล้วไม่ทำเดี๋ยวโดนย้ายแต่ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าต้องฝากเตือนไปถึงน้องๆทุกคนว่าการสั่งผู้บัญชาโดยไม่ชอบนะสั่งแล้วท่านไปทำท่านถูกย้ายย้ายไปก็ย้ายกลับได้แต่เมื่อไหร่ท่านดวงคดีอาญาเนี่ยติดคุกนะครับนะติดคุกแล้วผมต้องเรียนเลยว่าหลายคนที่จะเกษียณนะครับหรือหลายคนที่เกษียณนะครับเช่นผู้กับขอไม่เอ่ยชื่อนะครับที่กำลังจะเกษียณในตุลานะท่านต้องใช้ท่านแต่ต้องใช้ชีวิตหลังจากนี้ในการต่อสู้คดีกับผมกับปปช.อย่างยาวนานคดีเมื่อเกิน300นะเป็นอำนาจของ DSI นะพนักงานสอบสวนตำรวจมีหน้าที่แค่อะไรครับท่านเป็นผมกราบเรียนขออนุญาตเอ่ยชื่อเปรียบเทียบวิชาชีพแต่ไม่ได้ลบหลู่ท่านเปรียบเสมือนเป็นแค่พนักงานสอบสวนของทุ่งมหาเมฆต่อปูนเปรียบเสมือนแค่เป็นอะไรครับเป็นพยาบาลท่านไม่ใช่หมอทำคลอดไม่ได้นะครับท่านเป็นพยาบาลแค่เตรียมเครื่องมือเครื่องไม้นะครับแต่เจ้าภาพที่แท้จริงการสอบสวนคือ DSI แล้วเมื่อ DSI ตรวจสอบนะครับว่า เป็นการกระทำผิดของเจ้าที่รัฐ DSI ก็ต้องส่งปปช.แต่ถ้าปปช.ไม่ทำก็ต้องส่งกลับมา DSI ไม่ได้ส่งไปตำรวจนะครับเพราะตำรวจถ้าคดีประเภทนี้ตำรวจคืออะไรครับคือพยาบาลท่านคือบุรุษพยาบาลแต่ท่านวันนี้ท่านทำเกินอำนาจที่คือท่านไปทำคลอด